สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์คลิปนี้เราจะทำเป็นคลิปพิกอะเด็กนะคะวันนี้เราจะมีชุดไพ่ให้ท่านเลือกทั้งหมด3ชุดนะคะนี่ชุดที่1นะคะชุดที่1ชุดที่2นี่ชุดที่3นะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงกันในหัวข้อที่ว่าหลังหมดโควิดเนี่ยชีวิตของฉันมันจะไปในทิศทางไหนวันนี้เราจะมาทำพิกอะเด็กนะคะพิกอะเด็กคือเลือกชุดไพ่นี่คือชุดที่3ชุดที่3นะคะชุดที่2ชุดที่1เอจะนับ1ถึง5นะคะ1ถึง5ค่ะให้เลือกมา1ชุดนะคะ1 2 3 4 5มาเริ่มชุดที่1กันเลยนะคะชุดที่1 World of the Yearใบแรกเลยนะเดทอันนี้เป็นยมทูตและด้านหลังเนี่ยเป็นไอ้นี่เลยนะจันทคราชโอ้โหสามดาบมันน้ำท่วมหนึ่งดาบอันนี้เป็นไพ่สิบเหรียญค่ะลำบากตากตำไพ่พฤษีค่ะไพ่สองเหรียญค่ะไพ่ใบที่สิบค่ะพระสังฆราชค่ะคือเดทคำสาปแช่งน้ำท่วมไพ่ใบนี้คือเป็นช่วงเวลาของการใช้กรรมนะนี่คือนกแห่งแม่มดอีกานกของแม่มดลางร้ายนกฮูกเกาะหลังคาบ้านใครจะมีคนตายนกฮูกตัวแทนของเหมือนช่วงเวลาที่จะต้องใช้กรรมหลังจากจบโควิดเนี่ยหลังจากจบโควิดนะในช่วงหลังจากหมดปัญหาโควิดอะในช่วงปีแรกอะที่มันเริ่มดีขึ้นซึ่งก็คือประมาณปีหน้านะถ้าไพ่สามดาบขึ้นพร้อมไพ่เดทแปลความหมายตามตำราว่าจะได้ไปงานศพแล้วก็อันนี้คือความหวาดระแวงอ่ะคนที่เลือกไพ่ทีมที่หนึ่งเนี่ย
มีดวงปีหน้านะปีหน้าเนี่ยมีดวงที่จะได้ไปงานศพญาติได้ไปงานศพญาติแล้วก็ให้ระวังปัญหาน้ําท่วมด้วยปีหน้าเนี่ยอาจจะน้ําท่วมบ้านได้ในปีหน้าเนี่ยยังเคราะห์ซ้ำกรรมซัดอยู่นะท่านทำอะไรไม่ได้นอกจากรอให้พายุมันผ่านไปอ่ะโควิดมันก็เหมือนฝนน่ะฝนมันตกอยู่อ่ะจะออกนอกบ้านมันก็ออกไม่ได้โควิดมันเหมือนฝนน่ะคุณทำอะไรไม่ได้หรอกคุณก็ต้องดูมันนะว่าเมื่อไหร่ฝนจะหยุดพอฝนหยุดแล้วอ่ะคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ในการเริ่มต้นครั้งใหม่ในการเริ่มต้นชีวิตครั้งใหม่ครั้งเนี้ยคุณก็จะได้เงินมาจากธุรกิจที่เกี่ยวกับพวกขนมอ่ะเกี่ยวกับเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับเด็กอ่ะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับเนี่ยที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงกับเด็กเสื้อผ้าเครื่องสำอางเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการขายพวกไอ้เนี่ยขายขนมขายขนมขายเครื่องดื่มขายอาหารแมวอาหารสุนัขขายขนมขายเครื่องดื่มขายพวกของทอดเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับพวกแบบเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับเด็กหมดเลยอ่ะอาจจะเป็นพี่เลี้ยงเด็กรับเลี้ยงเด็กพี่เลี้ยงเด็กรับเลี้ยงเด็กขายขนมขายเสื้อผ้าเด็กขายรองเท้าเด็กขายเสื้อผ้าเด็กขายรองเท้าเด็กขายขนมขายเครื่องดื่มขายขนมขายเครื่องดื่มท่านต้องอดทนน่ะอันนี้คือดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์นะเหมือนกับว่าต้องใช้ความอดทนกว่าจะสำเร็จดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ก็มาจากตำนานพ่อมดเมอร์ลินที่ช่วยให้คิงอาเธอร์ที่ชักดาบที่ปักอยู่ในหินมันก็เหมือนกับว่าจริงๆไพ่มันขึ้นแรงนะทั้งที่ว่ารูปไพ่มันน่ารักรูปไพ่มันน่ารักรูปไพ่มันน่ารักมันเป็นสีสันออกแนวไพ่ชุดนี้มันจะเป็นสีสันออกแนวแบบเฟรชชี่อ่ะมันจะเป็นสีสันออกแนวแบบวัยรุ่นคือเอ๋ไม่ได้เลือกกองนี้ไงก็เลยไม่ได้เครียดเลยมากคือเอ๋จะเลือกอีกกองนึงทีเนี้ยเรามองอยู่อ่ะว่าจะกลับไปรวยได้อีกแต่ต้องใช้เวลาประมาณ5ปีแล้วรวยจะรวยกลับไปรวยด้วยแล้วก็เนี่ยเป็นไพ่พระสังฆราชอ่ะจะกลับไปรวยแล้วก็มีคนนับหน้าถือตาเยอะแล้วก็คนที่เลือกไพ่ทีมที่1เนี่ยคุณเป็นคนธรรมะธรรมโมนะเป็นคนเข้าหาพระเพราะไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าพระเขาเรียกว่าพระบ้านอันนี้เขาเรียกว่าพระป่าพระอันนี้ก็คือเป็นพระที่อยู่ในเขตของวัดพระที่อยู่สองใบเนี้ยเป็นพระนะแต่ว่าเป็นพระที่อยู่ในป่าพระที่ชอบไปอยู่พระป่าก็คือเหมือนท่านจะชอบหายเข้าไปอยู่ในถ้ำเป็นเดือนๆน่ะแล้วพระป่าเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบเหมือนจะเห็นเห็นนี่อ่ะเหมือนหลวงพ่ออ่ะที่ว่าหายเข้าไปอยู่ในถ้ำเป็นเดือนๆแล้วก็มีพลังจิตแก่กล้าเห็นนู่นเห็นนี่อ่ะในปี2555เนี่ยในปี2555เนี่ยยังไม่ค่อยจะดีขึ้นเท่าไหร่นะ55ยังบอกได้เลยว่ายังไม่ดี56นี่ก็ยังไม่ดี55ยังไม่ดี56ยังไม่ดีแต่57ไปแล้วเนี่ยจะเริ่มหาเงินหาทองได้เป็นจังหวะที่ดวงเริ่มขึ้นมีเกณฑ์ที่จะขายที่ดินได้เงินก้อนโตขายบ้านได้เงินก้อนโตขายที่ดินได้เงินก้อนโตจะได้อสังหาริมทรัพย์แล้วก็
มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีพระคุ้มครองแล้วมาดูเรื่องความรักนะถ้าสองใบเนี้ยขึ้นคู่กันนะ Excalibur King Arthur แล้วก็ท้องมีดวงแต่งงานมีดวงได้บุตรชายมีดวงได้ทายาทสืบสกุลสาวโสดหนุ่มโสดสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยจะได้สาวโสดหนุ่มโสดสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยคือหลังจบโควิดไปแล้วนะคุณจะได้เจอคนใหม่ที่เคมีตรงกับคุณเคมีตรงกันอะเหมือนคุณเป็นหมอดูสมมติคุณเป็นหมอดูเนี่ยพอหลังจบโควิดเนี่ยคุณจะไปเจอคนใหม่ที่เขาก็เป็นหมอดูเหมือนกันหรือเขาเป็นคนที่มีความชอบเหมือนคุณกองที่หนึ่งเนี่ยถือว่าความรักสมหวังนะความรักสมหวังความรักเนี่ยสมหวังทีนี้เรามาดูเรื่องโชคลาภนะคะตาดูดาวเท้านอนกับพื้นตาดูดาวเท้าติดดินส่องเสียใจสงสัยกองที่หนึ่งนี่ญาติเสียว่ะแล้วก็มีศัตรูเยอะด้วยกองที่หนึ่งเนี่ยคุณอะมีศัตรูนะมีศัตรูมีถูกกลั่นแกล้งถูกกลั่นแกล้งจนเดือดร้อนถูกกลั่นแกล้งจนเดือดร้อนมีเกณฑ์ได้ไปงานศพชอบแอบส่องเฟซแฟนเก่าคนที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยตัวคุณอะส่องแอบส่องคุณชอบแอบส่องคุณชอบแอบส่องเฟซบุ๊กอินสตาแกรมของแฟนเก่าอ่ะถ้าถามถึงเรื่องหวยไม่มีมันอยู่ไกลเหมือนคุณมองดาวอ่ะบนฟ้ามองพระจันทร์บนฟ้าอะไรแบบเนี้ยคือเรื่องหวยอ่ะมันก็เหมือนคุณมองพระจันทร์บนท้องฟ้าได้แต่ได้แต่มองได้แต่มองมันไม่มาได้แต่คิดว่าเฮ้ยถ้าฉันถูกรางวัลที่หนึ่งนะได้มา6ล้านเนี่ยฉันจะซื้อบ้านซื้อรถมันก็ได้แต่คิดไงได้แต่คิดอย่างเดียวเลยเรื่องหวยอ่ะมันได้แต่คิดได้แต่คิดเงินก้อนอ่ะมันไม่ตกมาถึงคุณโดยง่ายดายได้แต่คิดน่ะเงินก้อนมันไม่ตกมาโดยง่ายใดทีนี้เรามาดูทีมที่สองนะคะมันแปลกอะไอกองที่หนึ่งอะกองที่หนึ่งเมื่อกี้เนี้ยนะ
กองที่หนึ่งเมื่อกี้เนี้ยใบแรกอ่ะมันก็เดทเว้ยอันนี้ก็เดทอ่ะเนี่ยเดทแอนด์รีเบิร์ธตายแล้วก็เกิดใหม่คือการเปลี่ยนสภาพโดยสิ้นเชิงอ่ะตายแล้วก็เกิดใหม่อ่ะเดทนี่คือเดทนี่เป็นโยมทูตเหมือนกันนะแต่ข้างในเป็นภาพสะท้อนว่าเมื่อเราตายจากชาติเนี้ยเราก็ไปเกิดใหม่เหมือนตายแล้วเกิดใหม่กองที่สองเนี่ยเหมือนคนตายแล้วเกิดใหม่อ่ะเหมือนเมื่อก่อนเป็นพิตตี้เมื่อก่อนเป็นพิตตี้เมื่อก่อนทำงานกลางคืนเมื่อก่อนเป็นหมอนวดแต่ปัจจุบันเนี้ยก็ต้องมาปลูกพืชเด็ดฝักข้าวโพดมาปลูกมันปลูกข้าวมาเป็นชาวนามาเป็นกรรมกรมาทาสีมาขายหมูปิ้งมาขายขนมอะไรแบบเนี้ยคือชีวิตเหมือนตายแล้วเกิดใหม่อ่ะเนี่ยคือตายแล้วเกิดใหม่จัตติกด้วยเว้ยมีจัตติกด้วยเว้ยจะโดนฟ้องคดีหนี้สินจะได้รับจะได้รับหมายที่มีตาคุดน่ะจะได้รับหมายศาลน่ะที่มีรูปตาคุดน่ะเกี่ยวกับฟ้องร้องเกี่ยวกับเป็นพวกหนี้สินพวกคดีความอ่ะแล้วก็นี่เลยร้องไห้แล้วก็เหมือนโดนเหมือนเป็นไอเนี่ยเป็นอีกาเป็นแบบสัตว์ที่ชั่วร้ายแล้วก็มันมีอีกาขาวตัวหนึ่งนะบินลงมามันเหมือนกับว่าแบบมันมีทั้งรางดีรางร้ายเข้ามาเครียดนอนไม่หลับนอนร้องไห้ทุกคืนแล้วก็อันนี้ไพ่แม่มดอันนี้ไพ่ผู้หญิงท้องอันนี้ก็เป็นแม่มดวูดูสาวโสดเนี่ยสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามานะสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยคุณจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาโดยผู้หญิงคนนี้ก็จะเป็นเหมือนแม่ผู้หญิงคนนี้เขาจะมีความเป็นแม่ในตัวสูงอ่ะเขาจะเหมือนแม่แล้วก็เป็นคนที่ลึกลับเหมือนพวกแม่มดและที่สำคัญเป็นคนที่สวยมากถ้าคุณเป็นผู้ชายอ่ะคุณจะได้เจอผู้หญิงที่สวยและถูกใจมากหลังจบปัญหาโควิดเนี่ยคุณอ่ะจะได้สมหวังในความรักกับผู้หญิงที่เหมือนแม่เป็นผู้หญิงที่เหมือนกับแม่คุณอ่ะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่แบบทำตัวเหมือนแม่คุณอาจจะเป็นผู้หญิงที่พยายามทำตัวเป็นแม่คุณก็ได้เดี๋ยวมาดูผู้หญิงสิผู้หญิงเนี่ยคุณจะสนใจเกี่ยวกับการทำยาสมุนไพรแล้วก็เกี่ยวกับการเรียนหลังจบปัญหาโควิดเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องการเรียนค่ะการเรียนต่อมหาลัยการเรียนต่อในระดับสูงหลังจบปัญหาโควิดเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องการเรียนต่อในระดับที่มันสูงขึ้นการเรียนต่อมหาลัยการเรียนต่อในระดับที่มันสูงขึ้นถือว่าโอเคเลยนะการงานของคุณจะก้าวหน้าดีบอกได้เลยว่าดีมากอ่ะมีเกณฑ์ที่จะตั้งครรภ์มีเกณฑ์สมหวังในความรักมีเกณฑ์ตั้งครรภ์คนที่แต่งงานแล้วอ่ะจะตั้งครรภ์ได้ลูกสาวเพราะมันเป็นเอ็มเพรสเนี่ยลูกสาวมีเกณฑ์ตั้งครรภ์ได้ลูกสาวคุณจะไปหมดเคาะเอาตอนประมาณปีหน้านะคุณจะไปหมดเคาะตอนประมาณปีหน้าประมาณเดือนประมาณปีหน้าเนี่ยประมาณเดือนสิงหากันยาคุณต้องอีกประมาณปีนึงอ่ะ
จะสมหวังหาเงินมันจะเป็นเหรียญเล็กเหรียญใหญ่อ่ะคุณสามารถหาเงินได้หลายทางหาเงินก้อนใหญ่หาเงินก้อนเล็กคุณจะประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนเรียนทางด้านพวกสมุนไพรเภสัชเรียนทางด้านเภสัชสมุนไพรเคมีการผลิตยาการเรียนต่อในคณะที่เกี่ยวกับเทคนิคการแพทย์หมอเภสัชคณะทางด้านวิทยาศาสตร์หมอเภสัชเทคนิคการแพทย์อะไรพวกเนี้ยเภสัชเนี่ยได้หมดเลยมีเกณฑ์ที่จะได้ย้ายกลับไปอยู่บ้านเกิดเนี่ยได้ย้ายแน่นอนเลยมันมาแล้วเนี่ยเนี่ยการอพยพนี่คือการอพยพกองที่สองเนี่ยจะมีการอพยพเกิดขึ้นหนีหนี้หนีหนี้อพยพหนีหนี้จะเข้าทางศาสนาคุณจะเข้าทางศาสนาได้แบบค่อนข้างเยอะเลยแหละมาดูเรื่องหวยนะมีดวงจะถูกหวยช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมปีหน้าให้ระวังถูกทำเสน่ห์ให้ระวังถูกทำเสน่ห์นะกองเนี้ยถูกทำเสน่ห์ถูกทำของจะมีคนทำให้ปวดหัวเลยแหละจะได้รับข่าวที่ทำให้ปวดหัวธุรกิจที่คุณลงมือธุรกิจที่คุณลงมือทำอ่ะจะประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะกองเนี้ยถือว่าดีนะมีดวงเรื่องหวยด้วยปีหน้าคุณจะไปหมดเคราะห์เอาตอนประมาณคุณจะไปหมดเคราะห์เอาตอนปีหน้าประมาณสิงหากันยาปัญหาโควิดอ่ะมันจะจบลงประมาณปีหน้านะปีหน้ามาดูคำแนะนำนิดนึงนะเนี่ยเห็นไหมผู้ชายคนนี้มีของขังด้วยแล้วเขาก็ทำน้ำมนต์เนี่ยผู้ชายคนนี้มีของขังนะเป็นแสงเฮากวงเป่งเจิดจ้าออกมาจากของขังแล้วก็มีทำน้ำมนต์คำแนะนำก็คือให้คุณเนี่ยไปวัดหาน้ำมนต์ให้ไปวัดหาน้ำมนต์หาน้ำมนต์ขังๆอ่ะมากินมาอาบแล้วก็หาพระดีๆมาห้อยให้คุณหาของขังหาตะกรุดหาพระหาตะกรุดหาพระดีๆขังๆมาห้อยกันผู้ชายทำเสน่ห์ใส่อะไรประมาณเนี้ยนี่คือคำแนะนำนะคะทีนี้เรามาดูกองสุดท้ายกันนะคะเอเลือกกองนี้นะมันอาจจะได้ไพ่ไม่ค่อยดีก็ได้คือกองเนี้ยเอ๋เป็นคนเลือกด้วยแหละก็ดูแบบเป็นดูแบบเป็นไกด์ไลน์ดูแบบขำๆดูแบบเป็นไกด์ไลน์ดูแบบไม่ให้เครียดมาดูใบแรกนะคะหนีเสือปะจระเข้เหมือนคนอยู่ปากเหวเตี่ยอุ้มคอมคนคอมแบกคนขาพิการแบกไก่หยินหยางทุกมีนางฟ้ามีเทวดาประจำตัวแอดเวนเจอร์แม่คงคา
สุริยเทพความอุดมสมบูรณ์จักรพรรดิศิลปะการทำงานหนักนารีอุปถัมคนที่เลือกไพ่กองเนี้ยจะมีคนอุปถัมมีคนอุปถัมถ้าถามเรื่องความรักนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตรักจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตรักหรืออาจจะหมายถึงการหนีเสือปะจระเข้ก็ได้การหนีเสือปะจระเข้ก็ได้ว่าคนเก่าก็คนเก่าก็ว่าแย่แล้วมาเจอคนใหม่ก็เหมือนหนีเสือปะจระเข้อะว่าคนเก่าก็แย่แล้วมาเจอคนใหม่แม่งแย่กว่าอีกอะไรแบบนี้เหมือนมีภาระต้องรับผิดชอบอะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นนะอันนี้หมายถึงชอบคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้มีเนี่ยมีจะมีนางฟ้ามีเทวดามาคุ้มครองอันนี้จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อันนี้เหมือนจะเข้าอันนี้เหมือนจะปลงกับชีวิตได้เหมือนจะเข้าถึงศาสนาเหมือนจะเริ่มปลงกับชีวิตแล้วก็เข้าทางศาสนาได้อันนี้จะมีผู้หญิงจะได้เจอนารีอุปถัมภ์นะอันนี้จะมีนารีอุปถัมภ์อันนี้ทำงานหนักค่ะอันนี้คือจะได้เงินมาจากความสามารถของตัวเองอันนี้คือมีเกณฑ์ที่ว่าจะมีชื่อเสียงในอนาคตอันเนี้ยจะหาเงินหาทองได้เยอะเลยนะอันเนี้ยก็คือจะมีแรงบันดาลใจมีความสร้างสรรค์มีแรงบันดาลใจความสุขมาพร้อมความสำเร็จจะมีความสำเร็จจะมีความสุขมีแรงบันดาลใจก็จะมีงานเข้ามาทีนี้มาดูเรื่องความรักนะอันนี้คืออดีตชาตินะอันนี้คือเทพซอบาอันนี้คือเหี่ยวอินซีนางไม้คนที่มีแฟนแล้วเนี่ยนะคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยคนที่แต่งงานแล้วหรือคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยคุณจะทะเลาะกับแฟนหนักมากถึงขั้นเลิกลากันเลยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระแม่นะคะพระแม่ลักษมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดลบันดาลให้คุณเนี่ยได้เจอเนื้อคู่จากอดีตชาติสำหรับคนที่แต่งงานแล้วหรือมีแฟนแล้วเนี่ยมีดวงจะทะเลาะกับคนรักบางคู่เลิกกันไปเลยบางคู่ก็
บางคู่เลิกกันไปเลยขาดบางคู่เลิกกันไปแล้วก็กลับมาดีกันใหม่จะได้เจอคนที่ถูกสเปคที่สำคัญรวยมากจะได้เจอคนที่ถูกสเปคและเป็นคนที่มีตังค์รวยเศรษฐีขี้งกจะได้แฟนที่รวยแล้วก็งกคนคนนี้อาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคนคนนี้จะเป็นคนที่เข้าใจในความรู้สึกของคุณน่ะจะได้เดินทางไกลจะได้เดินทางไกลกับคนรักอาจจะได้ไปต่างประเทศจะได้ไปต่างประเทศจะได้ไปต่างประเทศกับคนรักก็ได้ให้ไปไหว้พระขอพรให้ไปไหว้พระแม่ลักษมีขอพรเรื่องคู่ให้ไปไหว้พระแม่ลักษมีขอพรเรื่องความรักจะสมหวังในความรักค่ะใบนี้สำหรับคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยอาจจะทะเลาะกันเพราะเรื่องอาจจะทะเลาะกันเพราะเรื่องเงินเงินทองทองก็ได้นะทะเลาะกันเพราะเรื่องแบบเรื่องเงินอ่ะเหมือนทะเลาะกันเพราะเรื่องเนี่ยเพราะทะเลาะกันเพราะเรื่องเพราะเรื่องเงินเงินทองทองอ่ะทะเลาะกันเพราะเรื่องความหึงหวงทะเลาะกันเพราะหึงหวงอ่ะแล้วก็ทะเลาะกันแรงคือเหมือนอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเครียดเรื่องเงินแล้วก็มาทะเลาะกันเรื่องหนี้สินแล้วก็เลิกกันไปเลยก็มีนะกองที่สามเนี่ยอาจจะแบบน่าจะทะเลาะแล้วก็เลิกกันไปเลยอ่ะแล้วก็ทะเลาะแล้วก็เลิกกันไปเลยแล้วก็ไปเจอคนใหม่อ่ะมีสิทธิ์ค่อนข้างสูงเลยแหละเพราะว่าคือโควิดเข้ามาจัดสรรโควิดเข้ามาจัดสรรชีวิตใหม่โควิดเข้ามาจัดสรรชีวิตใหม่อาชีพที่เคยได้เงินดีคนที่ทํางานกลางคืนคนที่เคยทํางานกลางคืนแล้วได้เงินทีเดือนหนึ่งได้เงินทีง่ายๆได้เงินทีเยอะคืนหนึ่งได้เงินหลายพันคืนหนึ่งได้เงินหลายพันเคยได้เงินเยอะๆเนี่ยก็ทุกอย่างก็จะจบหมดเพราะโควิดทำให้คนกลัวโรคที่จะมาจากเพศสัมพันธ์คนกลัวโรคที่มาจากการใกล้ชิดคนกลัวที่จะคนกลัวที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าอะไรประมาณนี้มากขึ้นแล้วก็ผับบาร์ปิดร้านเหล้าปิดร้านอาหารปิดผับบาร์ปิดโควิดเข้ามาเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะทุกๆอย่างอ่ะก็ต้องปรับตัวเพราะว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องปรับตัวแต่ถ้าถามว่าอนาคตแนวโน้มการเงินดีไหมกองนี้ถือว่าการเงินดีเหมือนกันนะแล้วก็กองที่สามเป็นกองเดียวที่ไพ่เดทไม่ขึ้นไพ่เดทไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตของคุณเนี่ยยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดเพื่อฟื้นใหม่เดทหมายถึงการตายเพื่อเกิดใหม่เมื่อมีเดทก็ต้องเกิดใหม่เช่นหมายความว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงในอดีตเคยทำงานกลางคืนแต่ตอนนี้มันทำไม่ได้แล้วผับบาร์ร้านเหล้าคัสเตอร์ใหญ่เคยได้เงินเยอะแต่ต้องเปลี่ยนจากพิตตี้อาจจะต้องเปลี่ยนไปทำงานเป็นกรรมกรก่อสร้างไปปลูกผักก็ได้เดทหมายถึงการเปลี่ยนแปลงแบบจากฝ่ามือเป็นหลังมือเคยทำงานในออฟฟิศก็เปลี่ยนไปทำงานไปอยู่บ้านนอกไปปลูกผักเคยทำงานในเมืองกรุงเคยอยู่ห้องแอร์แต่พอชีวิตผินผักผินพอตกงานเนี่ยอ่ะพอบริษัทเจ๊งตกงานก็ต้องเปลี่ยนผันตัวเองไปเป็นเกษตรกรหรือบางคนเนี่ยเคยเป็นดาราหาเงินหาทองได้เยอะแต่ตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนผันตัวเองไปทำอย่างอื่นดาราไปขับแกร็บฟู้ดดาราไปขายข้าวต้มทรงเครื่องเคยเป็นดารา
เคยได้เงินเยอะก็ต้องเปลี่ยนตัวเองไปเป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้าขายส้มตำไปขายไก่ก็คือว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นนะหลังจบโควิดเนี่ยไม่ว่าจะพร้อมหรือไม่พร้อมอ่ะสิ่งนี้มันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนค่ะก็สำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ